รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เขาจอดรถอยู่หน้าบริษัทเนาะแล้วเนี่ยก่อนผู้หญิงอะส่วนใหญ่จอดรถจะไม่ได้ลงรถทันทีทำนู่นเก็บนู่นเก็บนี่ประมาณสัก 2-3 นาทีสักพักหนึ่งค่ะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดอยู่ข้างๆหลังจากนั้นก็เอาค้อนทุบไปที่กระจกฝั่งที่เธอนั่งอะค่ะด้วยความตกใจเธอก็กรีดร้องเลยนะคะนี่วงจรปิดอะจับภาพได้เห็นปะนี่ทุบเลยเนี่ยแล้วทุบไม่แตกนะบานแรกทุบอีกคราวนี้แตกค่ะแล้วก็ทุบอีกรอบนึงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย2คนแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่ทำคือจับภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วตัวของคนที่เป็นผู้เสียหายอะตัวสั่นอยู่ในรถเลยกลัวเพราะว่าคนร้ายเนี่ยไม่แน่ใจประสงค์จะทำร้ายร่างกายเธอหรือเปล่าเพราะทุบกระจกฝั่งที่เธอนั่งแต่เดชะบุญไม่รู้กระจกยี่ห้ออะไรอะไม่แตกทุบไปหลายรอบไม่แตกเขาก็เลยเปลี่ยนใจไปทุบด้านหลังแทนกระจกมันแตกแล้วก็มาทุบกระจกมองข้างหลุดกระเด็นไปเลยอะแบบนี้ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะมันก็เป็นหลักฐานชิ้นดีแล้วค่ะที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาออกไปแจ้งความค่ะเธอเนี่ยจอดรถอยู่ที่ถนนเทพรักษ์ในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับผู้เสียหายค่ะตัวของคุณพานุพงศ์สุรภาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบก็พบว่านายสาธิตศรีมณียงเจ้าหน้าที่เทศกิจตำบลเทพรักษ์บอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นเหตุการณ์นะเห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายกำลังทุบกระจกแบบนี้พยายามตะโกนบอกให้คนร้ายหยุดคนร้ายเนี่ยโอ้โหก็ตกใจอะค่ะที่เห็นว่ามีคนมาตะโกนไล่แบบนี้เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีตัวของพลเมืองดีคนนี้พี่สาธิตถือว่าสุดยอดพี่เขาขี่รถตามนะคะตามไปได้สักครึ่งกิโลเมตรได้อะแต่มันคลาดสายตากันตามค่ะไม่ทันค่ะฟังหน่อยค่ะแล้วก็มาทุบกระจกคนขับแต่ไม่แตกแล้วกลับมาทุบตรงกระจกหลัง2ทีแตกช่วงแตกนะผมจอดรถพอดีเลยแล้วก็บอกว่าหยุดพยายามตะโกนบอกให้หยุด2คนนั้นแล้วใช่คนที่ทุบอ่ะเห็นปุ๊บก็รีบโดดขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์พี่เขาสุดยอดมากค่ะเป็นพลเมืองดีจริงๆแต่ตามไม่ทันไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าพี่ได้เป็นพลเมืองดีแล้วนะคะเราพูดคุยกับผู้เสียหายด้วยค่ะชื่อว่าคุณสุรีคุณสุรีบอกว่าไปแจ้งความแล้วนะกับตำรวจสำโรงเหนือค่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเธอก็ขับรถไปทำงานตามปกติเลยก็ไปจอดอยู่ที่หน้าบริษัทของเธอนี่แหละค่ะเก็บข้าวเก็บของสักพักนึงจู่ๆมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะมาใกล้รถเธอเลยคนนึงอ่ะลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาค้อนเนี่ยทุบกระจกฝั่งที่เธอนั่งอย่างแรงแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ครั้งนี้กระจกมันไม่แตกไม่อย่างนั้นเนี่ยเธออาจจะโดนค้อนทุบตัวเองก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่าคนร้ายนี่ไม่ละความพยายามจริงๆเอาค้อนไปทุบด้านหลังเอาค้อนไปทุบที่กระจกมองข้างจนพังเสียหายแบบนี้เอาฟังหน่อยค่ะผู้เสียหายค่ะคนขับค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเขามายังไงต่อเหมือนจอดรถเทียบเนี่ยค่ะแล้วก็ทุบลงมาทุบเลยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะทุบข้างหน้าทุบข้างหน้าก็หลายทีเหมือนกันตามคลิปเลยค่ะพี่เพราะหนูก็ตกใจอะพี่แล้วตอนนั้นเอาตัวรอดยังไงพอเขาทุบเสร็จก็คือหนูล็อกรถค่ะแล้วแต่ว่าเราก็ตกใจแล้วเราก็กรี๊ดอยู่ในรถเราถ่ายรูปไม่ทันไงคะค่ะแต่ไม่เป็นไรมันมีภาพจากวงจรปิดนะคะแล้วทีนี้เธอบอกว่าเธอมีคนที่สงสัยด้วยนะที่จะมาทำร้ายเธอแบบนี้เธอก็เอาแชทมาให้ดูเธอบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะมีคนจ้างหวานให้ผู้ชาย2คนมาทำร้ายเธอเพื่อเป็นการแก้แค้นเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเธอมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานต่อว่ากันอย่างรุนแรงแล้วเธอก็ถูกข่มขู่ว่าจะให้แบบถูกทำร้ายอะไรแบบนี้คือตอนนี้เธอก็กังวลใจนะถ้าเป็นคนที่เธอคิดจริงๆเราต้องเจอกันที่ทำงานทุกวันนะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าทีนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบวงจรปิดนะคะที่คนร้ายเขาหนีไปละค่ะคาดว่าคงจะตามตัวได้ไม่ยากก็ต้องไปสอบสวนกันต่อละค่ะจ้างวานหรือเปล่านะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไปขับรถปัดลงปัดหน้ากันมาจากที่ไหนหรือเปล่า อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะอุกอาจเหลือเกินกำมันแสกๆเลยนะฮะใช่ๆแล้วดูเดี๋ยวพี่พลเมืองดีเห็นไหมขับมอเตอร์ไซค์ตามอ่ะสุดยอดอ่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม